วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้รีวิวมาหลายสินค้าแล้วนะถ้าสมมติผมบอกตรงนี้ว่ารีวิวรายการ Daily Show ให้หน่อยครับได้มั้ยฮะได้ค่ะฮะอ้าวก่อนจะรีวิวมันก็ต้องปั้นชิ้นงานก่อนใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเราก็จะทําให้ดูเหมือนว่าแบบเอ๊ะอันนี้โซฟานี่มันเหมือนรายการไหนนะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาเข้ามาแล้วมันก็อินเสิร์ตเหมือนกันกับรายการแล้วปั้นมาแล้วใช่ไหมใช่ไหนขอดูชิ้นงานหน่อยได้ไหมฮะนั่นน่ะโอ้โหเห็นเก้าอี้มันจะการเลยเก้าอี้เราแผ่นนี้หุยแม่ละเอียดมากเก้าอี้เก้าอี้เราเป็นเอกลักษณ์มากเลยเนาะเออเฮ้ยพอดูเก้าอี้กระฉากคือใช่เลยอะแต่ยังไม่เหมือนตัวนี้จริงขาหักนะโอ๊ยเราซื้อใหม่แล้วซ่อมแล้วนะซ่อมแล้วนะโต๊ะก็เหมือนลายไม้โต๊ะยังเหมือนเลยเอาดีๆอันนี้ชิ้นงานแล้วแต่ต้องมีคลิปรีวิวสิคุณแม่ใช่ก็จะเริ่มจากปั้นโซฟาแล้วเอาโซฟามาวางแล้วตั้งแล้วก็คือแบบอันเนี้ยมันคุ้นๆไหมรายการอะไรซึ่งถ่ายไปหมดแล้วเดี๋ยวก็จะออกมาเป็นคลิปแล้วเลยนะเดี๋ยวดูคลิปได้เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าแม่ลูกคู่นี้เขารีวิวรายการของเราอย่างไรไปชมกันเลยฮะวันนี้คุณแม่พามาทำอะไรนะเริ่มต้นก็ผสมสีอะคริลิกทาลงบนชิ้นส่วนไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นจะติดสติกเกอร์สีขาวไว้ที่ไม้ชิ้นรีด้านหนึ่งซ้อนด้วยอีกแผ่นและกลับด้านมาติดไม้ตะเกียบลงที่4จุดค่ะชิ้นต่อมาคุณแม่จะใช้โฟมแบบบางกับไม้พาสูดมาประกอบเป็นโครงนะคะแล้วก็ห่อโครงนี้ให้มิดด้วยดินเบาสีเทาค่ะเก็บรายละเอียดด้านล่างด้วยกระดาษแข็งโต๊ะแบบนี้เก้าอี้แบบนี้ฉากแบบนี้มีใครพอจะคุ้นๆตามไหมคะนี่ก็คือฉากของรายการ Daily Show รายการดีๆที่มีให้ทั้งความเสียงหัวเราะความซาบซึ้งแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆและวันนี้ดีใจมากเพราะวิมกับคุณแม่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของรายการค่ะวันอังคารที่1พฤศจิกายนนี้ 10:30 เปิดช่องวันรายการ Daily Show ไปดูว่าวิมกับคุณแม่ทำอะไรกันเรียบร้อยเลยน่ารักจังเลยขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณตายแล้วรายการเรามีคนรีวิวด้วยไม่เราคิดเก่งด้วยไงคือไม่ใช่แค่จำกัดอยู่ที่อาหารน่ะไม่ใช่แค่ฝีมือของคุณแม่ที่ปั้นนะฝีมือการครีเอทคอนเทนต์ของคุณลูกก็เฉียบขาดถามหน่อยหลังจากวันนั้นที่แบบตกงานรู้สึกไร้ประโยชน์ไร้ค่าเครียดทุกอย่างลุมเล้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คือแบบว่ารอคนชมว่าโอ๊ยน่ารักจังเลยดีจังเลยงานสวยจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบได้เป็นอาชีพด้วยแล้วก็คนอยากจะเรียนรู้ อยากจะมีกำลังใจอะไรเงี้ยค่ะเรากำลังจะบอกว่ามันไม่มีอะไรยากเลยมันเริ่มได้หมดเลยทีแรกเราอ่ะมีคนดูแค่1คนเองนะเราก็แบบช่างมันไม่ได้ก็ดูทําต่อไปอะไรเงี้ยค่ะจริงๆใครจะคิดนะพี่เจมส์นะจากที่เราตกงานตอนอายุ54มันเหมือนเป็นเรื่องดักหน่วงในร้านในชีวิตนะสุดท้ายเราค้นพบอีกสิ่งนึงซึ่งอาจจะดีกว่าสิ่งที่เราเคยทํามาก่อนแล้วก็ได้นะสมมุติวันนี้มีคนดูรายการเราอยู่ก็อาจจะเจอวิกฤตในชีวิตเหมือนกันเหมือนช่วงเวลาที่เราเคยเจอเลยมีอะไรอยากจะบอกพวกเขามั้ยฮะอยากจะบอกว่าลองหาดูอะค่ะมันจะมีบางอย่างซ่อนไว้ในวิกฤตที่เกิดขึ้นลองดูปัญหานั้นน่ะมันมีบางอย่างซ่อนไว้แล้วมันจะวิเศษกว่าเยอะมากเลยค่ะคุณแม่จริงๆสิ่งที่วิเศษก็คือน้องบีมถ้าวันนั้นลูกไม่สังเกตเราเนาะเราอาจจะไม่ได้เดินมาทางนี้ก็ได้เขาอาจจะไม่ได้มีการจุดประกายไอเดียให้กับเราสิ่งนึงที่สำคัญนะคุณผู้ชมการเป็นครอบครัวด้วยกันหรือถ้าเรารักใครสักคนความรักมันต้องมาคู่กับความใส่ใจนะถ้าเราใส่ใจกันเรามองเห็นรายละเอียดหรือเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันเนี่ยบางทีเราอาจจะดูแลกันได้บางครอบครัวไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้แล้วบางทีมันพลาดนะบางคนเนี่ยคิดสั้นไปเลยแล้วไม่ทันมานั่งเสียใจว่าโอ้ยทำไมเราไม่ได้ทันได้สังเกตนะวันนี้คุณสังเกตคนที่คุณรักแล้วหรือยังนะฮะและสุดท้ายแม่ลูกคู่นี้ทำให้เห็นนะว่าความรักของเขาความผูกพันของเขาความเข้าอกเข้าใจกันของเขาเนี่ยผลักดันพวกเขามาจนสุดท้ายชีวิตของพวกเขาทุกวันนี้กลายเป็นนักรีวิวที่เรียกว่ามีรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะฮะสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยเนาะน้องบีมได้คุณแม่คนเดิมกลับมาหรือยังตอนนี้ตอนนี้ได้ยิ่งกว่าตอนเดิมอีกค่ะ